สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูหมูทอดพริกเกลือค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใช้ไฟปานกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนให้เราใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะพอกระเทียมเจียวเริ่มเหลืองดีแล้วให้เราซาวเอาแต่กระเทียมเจียวใส่ถ้วยพักไว้ค่ะจากนั้นเราก็เปิดเตาอีกครั้งค่ะใส่พริกขี้หนูสับ1ช้อนโต๊ะและรากผักชีสับครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปในกระทะค่ะจากนั้นก็ผัดให้พอมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูหั่นชิ้น2ขีดค่ะใช้เนื้อหมูสันคอนะคะจะติดมันเล็กน้อยค่ะทอดหมูให้พอสุกค่ะพอหมูเริ่มสุกดีแล้วให้เราปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็คนให้เกลือกับน้ำตาลพอละลายค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะผัดหมูให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะแล้วเราก็ผัดให้หมูพอเกรียมๆเล็กน้อยค่ะจะได้หอมๆค่ะจากนั้นก็โรยต้นหอมซอย2ช้อนโต๊ะผักชีซอย1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นก็ปิดเตาแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานแล้วอย่าลืมโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดพริกเกลือสูตรและวิธีทำแปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเช่นเคยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ